มาแล้วนะจ๊ะมาดามกุ้งกิ้งนางพญาสุดเลิศกลับมาพร้อมกับเรื่องราวแซ่บๆอีกเช่นเคยและสัปดาห์นี้ก็เป็นเรื่องราวของคู่รักสายหวานคู่หนึ่งฝั่งชายนั้นหน้าตาหล่อละมุนมากๆฝ่ายหญิงก็เป็นสายสวยบาดใจและก็เป็นคนที่แสนดีท่านหนึ่งการคบกันของคู่นี้ก็อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่มาโดยตลอดและบ้านฝ่ายชายเองก็เลิฟฝ่ายหญิงบ้านฝ่ายหญิงก็เลิฟฝ่ายชายมากๆทำเอาทั้งสองคนก็ถูกยกให้เป็นคู่ตัวอย่างที่เหล่าแฟนๆอยากจะเห็นแต่งงานมากที่สุดคู่หนึ่งของวงการบันเทิงแต่เพราะว่าวันคืนร่วงเลยมาได้สักพักหนึ่งแล้วฝ่ายชายก็ไม่มีทีท่าว่าจะขอแต่งงานสักทีในขณะที่คู่อื่นๆก็มีข่าวแต่งงานกันไปแล้วแถมพอทั้งสองคนก็เดินสายไปงานแต่งที่ใดก็จะเป็นได้แค่แขกรับเชิญเท่านั้นแม้ว่าจะไม่ได้อยากจะกดดันผู้ชายให้รีบขอแต่ก็บอกเลยว่ารอแบบว่าไร้จุดหมายมากๆซึ่งงานนี้ด้วยความที่คู่รักคู่นี้เป็นคนที่แฟนๆรักมากก็เลยทำให้หลายๆคนชาวเน็ตก็ไปสอบถามอยู่บ่อยๆว่าฝ่ายหญิงบกพร่องตรงไหนไหมโอเคหรือไม่ทำไมไม่มีข่าวดีสักทีหรือว่าบางคนก็ลุ้นตัวโก่งกันเลยว่าท้องเลยก็ได้จะได้แต่งจบๆไปเรื่องนี้แต่งไม่แต่งก็เพิ่งมาฮิตถูกถามเมื่อไม่นานมานี้เองแต่ก็ก่อนหน้านี้เพื่อนของเรียนก็เคยมีโอกาสได้สัมภาษณ์ฝ่ายชายในงานหนึ่งเมื่อปลายปีที่แล้วซึ่งก็เป็นการพูดคุยกันบนโต๊ะอาหารแล้วก็ฮีก็พูดออกมาความในใจเกี่ยวกับเขาดีโดยที่ฟังฮีก็บอกเพื่อนเรียนมาว่าอยากจะแต่งนะเพราะว่าชีนั้นแสนจะดีมากแต่ก็ต้องรอก่อนคราวนี้เพื่อนของเรียนก็เลยทำตัวเป็นตัวแทนหมู่บ้านสอบถามไปว่าทำไมต้องรอเอ๊ะความรักรอไม่ได้เหรอชอบก็ขอแต่งชีวิตเราก็จะได้ไปเจออีกพาร์ทหนึ่งฟังฮีก็ได้ถอนหายใจเบาๆพร้อมกับบอกว่ายังไงก็รอก่อนดีกว่าพี่เพราะว่าผมก็ต้องดูแลที่บ้านซึ่งบ้านผมเขาก็ยังไม่เซเยนให้กับครอบครัวให้มีครอบครัวเลยเพราะว่าผมก็ต้องทำให้ครอบครัวมีความสุขมากก่อนดูแลครอบครัวให้สุขสบายก่อนซึ่งทั้งนี้ก็เลยถึงบางอ้อว่าอยากแต่งแต่ก็แต่งไม่ได้เพราะว่าครอบครัวอยากจะให้มั่งคงกว่านี้ก่อนคำถามต่อมาคนเราก็ต้องมั่งคงตอนไหนเหลือถึงจะพร้อมไม่ดีไปชีทนไม่ไหวเลิกรามาก็ต้องไปเริ่มจีบคนอื่นใหม่อีกนะสิเสียเวลาไปอีกไม่คุ้มเลยสู้คุยกันตรงๆกับครอบครัวดีกว่าไหมว่าฝ่ายหญิงเองก็ลองคุยดูว่าพร้อมไหมถ้าหากพร้อมก็แค่ไปตามหัวใจของตัวเองเท่านั้นเอง